การเมืองย้ายขั้วจะมีการแปรพรรคเป็นจริงหรือไม่คุณศรีกุมารคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์สามมิตรจะไปเหรอเนี่ยสามมิตรไม่พอใจธรรมนัสนะถ้าไม่มีไฟเนี่ยมันจะมีควันมาได้ยังไงมาแรงกว่าข่าวอื่นๆเลยไทยพจน์พาดหัวอย่างนี้เลยฮะนิพิษซบอกศรีกุมารอำลาประชาธิปัตย์หลังไร้ที่ยืนไพมารีโหวตเสียงยังแตกค่ะนี่พาดหัวใหญ่เลยนะฮะด้านบนนะครับถ้าไปดูใน Facebook นิพิษอินทรสมบัติคุณนิพิษเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนะนี่ I shall return ฉันจะกลับมานี่เป็นคำพูดเรียบๆง่ายๆนะ I shall return นะแต่ถ้าเป็นใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะนึกออกคุณอาม I shall return ค่ะเป็นคำพูดของนายพลชื่อดังคนหนึ่งในต่างประเทศนะพูดเอาไว้ในวันที่ถอนออกมาก่อนที่จะบุกกลับมายึดอีกนี่นิพิษอินทรสมบัติแล้วใต้คอมเมนต์นี่แหละมีคนมาถามคุณนิพิษสมัยหน้าน้าต้องเป็นผู้แทนพัทลุงเขต2บ้านเกิดของผมนะครับนะคุณนิพิษเนี่ยมาตอบนะน้องต้องมาช่วยพี่นะทำสงครามครั้งสุดท้ายเพื่อคนพัทลุงพี่จะสมัครหรือไม่อีกเรื่องนึงแต่ขอสสพัทลุงทั้ง3คน3เขตเพื่อพัทลุงอย่าให้เลือกเพื่อให้คนนั้นคนนี้เป็นสสแต่ต้องเลือกเพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะนี่นิพิษอินทรสมบัตินะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะแล้วในไทยโพสต์รายงานยังไงไทยโพสต์เนี่ยมีรายงานที่มาที่ไปของการไปพาดหัววันนิพิษซบอกศรีกุมารเนี่ยนะไทยโพสต์เนี่ยรายงานว่ามีความเคลื่อนไหวในขณะในซีกของประชาธิปัตย์นายนิพิษอินทรสมบัตินะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กอย่างที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะแล้วมีรายงานว่าอันนี้เป็นรายงานของไทยโพสต์นะฮะมีรายงานว่านายนิพิษเตรียมไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต้นเดือนธันวาคมนี้รวมถึงเข้าไปพบนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคเพื่ออำลาเนื่องจากนายนิพิษเป็นสมาชิกพรรคมานานถึง27ปีเป็นส.ส. 8สมัยและจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยมีกระแสข่าวว่านายนิพิษจะไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ร่วมกับทีม4กุมารหรือกลุ่มของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นายอุตมะสาวนายนซึ่งจะเป็นพรรคที่ชูการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนต่อมานายนิพิษให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์29ปีออกศึกในสังกัดประชาธิปัตย์เป็นส.ส.8สมัยแต่การทำศึกสงครามครั้งที่9ล่าสุดแพ้ไม่ว่าจะแพ้ด้วยเหตุใดนะเช่นอาจจะการต่อสู้นั้นใช้ลูกดอกอาบยาพิษ เป็นการต่อสู้ที่มีกติกาไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่ถือว่าแพ้พอแพ้กลับถูกแม่ทัพสำเร็จโทษเลยก็เลยมานั่งคิดว่าจะยอมถูกสำเร็จโทษจากการพ่ายแพ้หรือจะสู้ต่อสุดท้ายขอสู้ต่อแต่สู้ในกองทัพเดิมไม่ได้แล้วไม่มีที่ยืนนะไปหาที่อยู่ใหม่บังเอิญมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมีนักการเมืองเขาให้เกียรติมาเชิญหลังจากก่อนหน้านี้มีระดับหัวหน้าพรรคมาเชิญ 4-5 พรรคแหมมีระดับ 4-5 พรรคเลยนะหัวหน้าพรรคมาเชิญนะครั้งนี้ที่ไปคุยมาเนี่ยนโยบายดีมากคนที่ไปคุยด้วยเป็นปัญญาชนเป็นคนดีมีนโยบายเศรษฐกิจที่ดีโดยเฉพาะการฟื้นฟูประเทศนโยบายภาคใต้ก็ดีตัดสินใจจะไปร่วมการเมืองกับคนเหล่านั้นยังไม่ระบุชื่อพรรคแล้วกันนี่คุณนิพิษให้สัมภาษณ์นะอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อ้างอิงมาค่ะนะพรรคที่จะไปอยู่ในใช่กลุ่ม4กุมารเป็นคนตั้งหรือเปล่านะคุณนิพิษบอกว่าอย่าเพิ่งเลยส่วนจะเป็นพรรคอะไรให้หัวหน้าพรรคที่จะไปอยู่ใหม่เขาเป็นคนพูดเปิดตัวจะดีกว่านะแล้วไทยพจน์ก็รายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้มีแกนนำอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ไปอยู่พรรคการเมืองอื่นคือออกจากประชาธิปัตย์มาแล้วไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเช่นกรจาติกวนิชก็ไปตั้งพรรคกล้าพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคไปเป็นที่ปรึกษานายกพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่วนหมอวรงค์เดชกิจวิกรมก็ไปตั้งพรรครปช.ไทยพักดีนะไปอยู่รปช.นะแล้วก็จากนั้นก็แยกตัวออกมาตั้งไทยพักดีนะอันนี้คือข้อมูลของทางไทยโพสต์ที่เป็นที่มาของการพาดหัวว่านิพิษซบอกศรีกุมารนอกจากนี้ยังมีข่าวลือสะพัดก่อนนะเมื่อวานนี้
ข่าวลือว่ากลุ่มสามมิตรจะกลับไปเพื่อไทยนะล่าสุดใน Facebook สุชาติชมกลิ่นนะ Facebook ของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะเมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์ข้อความแล้วโพสต์อย่างเดียวไม่พอฮะรัฐมนตรีสุชาติฝากแชร์ด้วยซ้ำแสดงว่าอยากให้ข่าวนี้มันออกไปเยอะๆเลยนะจะย้ายไปอยู่เพื่อไทยตามที่เป็นข่าวไหมขอตอบพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะคุณสุชาติว่าไงฮะผมไม่ทราบว่าใครเนี่ยปล่อยข่าวนะแล้วก็มุ่งหวังในวัตถุประสงค์ใดตลอดทั้งวันก็มีการสอบถามเข้ามาไม่ขาดสายเลยเรื่องที่ว่าผมจะย้ายพรรคการเมืองผมเขาเรียนแบบนี้ค่ะคุณสุชาติบอกเอาไว้ว่าผมเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และก็เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกลมหายใจก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้เคยให้คำมั่นยืนยันมาหลายต่อหลายครั้งหลายหนแล้วว่าจะขอเคียงข้างพลเอกประยุทธ์ลุงตู่พลเอกประวิตรลุงป้อมทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดังนั้นข่าวในการที่จะย้ายพรรคที่มีกระแสออกมาตลอดทั้งวันเนี่ยล้วนเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งสิ้นค่ะคุณสุชาติบอกว่าขอให้ทราบโดยทั่วกันนะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าผมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงเท่านั้นและยืนยันไม่มีทางแต่พักแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากแชร์ข้อความไปด้วยนะว่าจะไปอยู่ที่พักเพื่อไทยตามที่เป็นข่าวกันไหมไม่นะคะอันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมมาจากแหล่งข่าวก็บอกว่าไม่เป็นความจริงที่บอกว่าสามมิตรย้ายยังหนุนลุงตู่อยู่เขาบอกว่ายังหนุนลุงตู่อยู่คือย้ายพรรคก็ยังหนุนลุงตู่ได้นะจริงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะฮะการเมืองช่วงนี้เนี่ยมีผุบๆโผล่ๆชักเข้าชักออกมีข่าวปล่อยข่าวลือสารพัดข่าวนะเพราะฉะนั้นต้องกรองนิดนึงเดี๋ยวรอติดตามว่าการเมืองจะมีการย้ายขั้วจะมีการแปรพรรคกันจริงหรือไม่แต่ตอนนี้เนี่ยพอมีข่าวมาปุ๊บคนก็จะนึกถึงสุภาษิตที่ว่าถ้ามีควันเนี่ยถ้าไม่มีไฟเนี่ยมันจะมีควันมาได้ยังไงใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีมูลหมามันจะขี้หรือใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็รอจับตามองนะเรียนเพิ่มเติมก็คือคุณสนธิรัตน์นี่ยอมรับว่าได้หารือแล้วหารือหลายกลุ่มด้วยนะทีนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าจะเปิดตัวเนี่ยเมื่อไรสำหรับพรรคสีกุมารเนี่ยมีรายงานข่าวในไทยโพสต์นะฮะแจ้งว่าอันนี้คุณสนธิรัตน์ไม่ได้พูดนะครับแต่เป็นไทยโพสต์เขาไปแกะมาเบื้องต้นจะเปิดตัวประมาณต้นปี65นะต้นปี65กรณีคุยกับกลุ่มต่างๆลงตัวกระแสข่าวว่ากลุ่มสามมิตรจะย้ายจากพลังประชารัฐกลับไปเพื่อไทยส่วนประเด็นนี้เมื่อวานนี้นายกเคลียร์ไปแล้วไม่มีเรื่องนี้เป็นข่าวปล่อยคุณสุริยะคุณอนุชาคุณธนกรอดีตโฆษกสามมิตรชี้แจงว่าไม่มีนะส่วนในพลังประชารัฐตอนนี้แน่นอนนะคนที่ถูกจับตามองมากก็คือร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคคุณนฤมลซึ่งยังเป็นเหรัญญิกพรรคอันนี้คือคลิปล่าสุดที่รูม44รูม44ได้ไปสัมภาษณ์ลึกสุดใจธรรมนัสนฤมลเป็นตัวปัญหาพลังประชารัฐจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนนะฮะพรรคหนึ่งใหม่มันไม่ใช่คุยแล้วไม่เจอกันแล้วคือผมมองข้ามเรื่องพวกนี้เลยแล้วในขณะที่ประเทศและประชาชนกำลังเดือดร้อนเนี่ยเรายังติดกับดักแห่งความแตกแยกที่ประเทศชาติจะไปยังไงผมไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวผมส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาของสสให้ฟังว่าเขาต้องการอะไรจากปากผมไม่เคยพูดว่าผมอยากจะเป็นมธ.1อยากจะปลดท่านพลเอกอนุพงศ์ไม่เคยมาจากปากผมไม่ได้มาจากความคิดผมเลยผมไม่ใช่เป็นคนหาเรื่องคนนะแล้วเราก็มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปแล้วเราอยู่ในฐานะของการเป็นเลขาพรรคอยู่ในฐานะการเป็นสสแทบจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องให้เราคิดไปทำสิ่งที่สื่อหลายสำนักเอาไปวิเคราะห์กันเลยคือให้ดูจากการกระทำอะค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยเราก็เดินหน้าทำงานอย่างเดียวไม่เคยพูดให้ร้ายไม่เคยว่ากล่าวใครทั้งสิ้นเราทำแต่เราไม่ได้ทำให้ตัวเองนะทำให้พรรคคือขอให้ดูการกระทำมันก็จะชัดกว่าที่จะต้องมานั่งพูดกันว่าช่วยกันเลี้ยงพูดอะไรเลี้ยงคือถ้าเราไม่เคลียร์เนี่ยเราจะทำประชาชนทำไมนั่นหมายความว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเดินหน้า
ช่วยพรรคแล้วก็ช่วยประชาชนความสัมพันธ์ของพี่น้องเขาเนี่ยมีมายาวนาน 30-40 ปีเหมือนที่ท่านบอกเราเนี่ยเป็นลูกน้องนี่เป็นบางช่วงบางตอนนะฮะอยู่ในคลิปของรูม44นะก็คือเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนเราทำเพื่อประชาชนก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วนะก็คือคำชี้แจงของทั้งสองท่านที่ถูกปลดออกมาจากครม.แต่วันนี้ยังกุมตำแหน่งในพลังประชารัฐและในพลังประชารัฐเองตอนนี้ก็มีข่าวถึงแรงเสียดทานถึงปฏิกิริยาบางอย่างที่คลุกคลุ่นอยู่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วรอดูว่าโครงสร้างใหม่ที่เสนอขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหลังจากนี้ในพลังประชารัฐล่าสุดพรรคฝ่ายค้านคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีการอบรมทีมเครือข่ายนะและก็ให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นใจว่าหากมีการเลือกตั้งเพื่อไทยจะได้ส.ส.มากกว่า253ที่นั่งจะเป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งโอ้โหถ้าได้235ที่นั่งจริงนะแน่นอนเลยฮะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวยังได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะต่อให้ฉบับที่ให้ส.ว.ร่วมเลือกนะอันนี้ผมฟันธงนะถ้าได้เกินครึ่งนึงจริงอ่ะคือได้253นี่นะแม้ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยจะต้องไปเอาเสียงสว.มาด้วยนะแต่ถ้าได้ขนาดนี้นะผมว่ายังไงก็ได้เป็นรัฐบาลไม่ว่าพรรคไหนนะอันนี้ความเชื่อผมนะเพราะสุดท้ายสว.จะอ้างเหตุอะไรอ่ะถูกไหมฮะจะอ้างเหตุอะไรว่าจะไม่เลือกก็ไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าพรรคการเมืองอื่นเนี่ยจะได้เสียงเทให้โดยเขาเลือกคนที่เสนอเป็นนายกอ่ะสูงอ่ะสูงริ้วอ่ะมันจึงจะมีเหตุมีผลนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ขนาดนั้นจริงเนี่ยสบายใจได้แต่คำถามคือมันจะได้จริงหรือเปล่าล่าสุดพรรคเพื่อไทยเนี่ยมั่นใจถึงขนาดเปลี่ยนสโลแกนเลยนะเปลี่ยนสโลแกนแล้วก็อัปเดตเป็นรูปภาพหน้าปกใหม่เลยนะคะทำเป็นโครงการครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็โพสต์แล้วก็เปลี่ยนแบบนี้เลยค่ะว่าพรรคเพื่อไทยเปิดรับประชาชนทุกวัยเลยนะไม่จำกัดอายุไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครค่ะแล้วก็มาร่วมลงชื่อเป็นครอบครัวเพื่อไทยด้วยกันช่องทางการสมัครบอกไว้หมดเลยครอบครัวเพื่อไทยคลิกไปที่แถบเมนูนี้ค่ะครอบครัวเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินนี่เห็นไหมเปลี่ยนหน้า Facebook เลยเปลี่ยนหน้า Cover เลยแล้วขีดเส้นใต้ด้วยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินเป็นลายมือเขียนด้วยลายมือใครใครฮะลายมือใครลายมือใครคนแดนไกลหรือเปล่าลายมือคล้ายๆลายมือคุณทักษิณชินวัตรถ้าใครตามการเมืองแล้วจำได้แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินนี่แล้วก็ The Truth เจาะลึกจริงเนี่ยเขาเจาะลึกเข้าไปทีนี้ศึกเดือดเพื่อไทยกล้าวแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินฟาดกับก้าวไกลจะโค่นฐานเสียงนะฮะใน The Truth นี่วิเคราะห์จากการเลือกท้องถิ่นมานะจากการเลือกท้องถิ่นเนี่ยผลการเลือกตั้งอบต. 5,297 เขตนะฮะ 5,297 เขตผู้มาจากกลุ่มไหนยังไงบ้างเนี่ยเขาก็ไล่รายละเอียดนะฮะแล้วก็พูดถึงปฏิกิริยาการเมืองของพรรคต่างๆมาพูดถึงแคมเปญของพรรคเพื่อไทยก็คือแคมเปญนี้นะว่านี่แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินอันนี้อาจจะต้องสู้กับพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าในพื้นที่อีสานเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องแสดงถึงความมั่นใจนะเพราะจริงๆในอีสานเนี่ยสู้ทั้งพลังประชารัฐประชาธิปัตย์บางจังหวัดแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยที่สำคัญในอีสานเนี่ยนะเพื่อไทยนี่เป็นแชมป์เก่าอยู่แล้วนะแล้วซีกฐานเดิมของเพื่อไทยเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็กำลังถูกแซะถูกชิงโดยก้าวไกลเพราะว่าเห็นคุณพิธาลงพื้นที่ธนาธรลงพื้นที่นะเพราะฉะนั้นการเมืองในรอบนี้สู้กันหลักๆเนี่ยสำคัญเนี่ยภาคอีสานเนี่ยจะสู้หนักมากแล้วแคมเปญที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะฟาดกลับนะพยายามจะดึงคนไม่ให้ไหลออกไปด้วยพยายามที่จะสร้างความมั่นใจขวัญกำลังใจในพื้นที่นะอันนี้เป็นการส่งสัญญาณจิตวิทยาทางการเมืองคุณจาตุรนฉายแสงฮะจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกไปร่วมเสวนากับค่าย People Go นะแสดงความเห็นนะบอกว่าเนี่ยประชาชนต้องร่วมกันมารื้อมรดกคสช.นะและบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณจาตุรนวิเคราะห์การเมืองนะคุณจาตุรนเนี่ยมองว่าโอกาสที่จะยุบสภาเนี่ยยากมากค่ะนะ
โอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่จนครบเทอมเนี่ยสูงกว่านะเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนรัฐบาลขอชองผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ที่รายไปบอกว่าให้ความสนใจกับความขัดแย้งในพรรครวมรัฐบาลขอชองโดยเฉพาะความขัดแย้งเราไม่ได้จะไปแย่งปืนของสามปอด้วยกันและจะเอาอะไรไปอุดภายในของพรรคประชารัฐขอชองเนี่ยเขาเป็นพี่น้องร่วมรบกันมาเป็นอาวุธทางกฎหมายให้ตัวเองทำลายประชาธิปไตยมาด้วยกันละเมิดสิทธิของประชาชนเขาก็คงไม่ได้แตกกันถึงขนาดไม่เผาผีกันโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นที่ภายในพรรคพลังประชารัฐก่อเหตุทำให้ต้องยุบสภาไปเร็วๆก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเขามีความสุขกับการที่อยู่ในอำนาจนานๆเราก็โดนทหารบอกว่าเขายังไม่ได้ใช้เงินกู้ที่เตรียมจะกู้อีกเพิ่มในด้านเงินกู้ขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้กู้ล้าน 1.5 ล้านล้านอย่างเงี้ยเขาก็คงจะกู้เสียก่อนแล้วก็เพื่อจะได้ใช้เงินมาเยียวยาหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งคงจะเน้นไปในทางหาเสียงการที่พลเอกประยุทธ์พยายามอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้นฝ่ายสืบทอดนี่คือในมุมของนายจาตุรนนะฮะก็โจมตีว่ายิ่งอยู่นานยิ่งเสียหายแต่ก็ยอมรับว่าคงจะอยู่นานนะนั่นคือการวิเคราะห์การเมืองของอีกซีกหนึ่งนะทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่อุดรธานีข่าวสดออนไลน์เนี่ยได้มีการตั้งข้อสังเกตนะข่าวสดออนไลน์พาดหัวอย่างนี้เลยนะครับมาแปลกพี่ป้อมยอมควงน้องตู่ลุยอุดรวังนาคินคำชะโนดลือหึงสะเดาะเคราะห์นะคือไปตีความว่าจะไปสะเดาะเคราะห์อันนี้ข่าวสดออนไลน์นะจะไปสะเดาะเคราะห์แล้วก็ข่าวสดออนไลน์รายงานว่าครั้งนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยไม่ได้ร่วมคณะนะเนื่องจากติดภารกิจของกระทรวงแต่กลับมีชื่อพลเอกประวิตรรองนายกมาร่วมคณะโดยมีการเตรียมรถตู้ทะเบียนฮอนกฮูกทอทง3389กรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมาใช้ในภารกิจนี้ด้วยแล้วมีรายงานแจ้งด้วยว่าการเดินทางไปวังนาคินคำชะโนดนอกจากปฏิบัติภารกิจแล้วพลเอกประยุทธ์จะถือโอกาสในการสะเดาะเคราะห์ด้วยโอ้โหแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการคือถ้าแบบนี้นี่คือยกเมฆแบบนี้ ออกตัวไว้เสร็จสับเลยไงนะคือนี่เอาไม่ดูเห็นว่าปฏิกิริยาของกลุ่มที่ทำสงครามข่าวสารเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะมีอย่างนี้ด้วยนะคือที่เขาจะไปคำชะโนดเนี่ยก็จะไปดูเรื่องการท่องเที่ยวว่าเขาจัดระบบจัดระเบียบยังไงหลังจากเปิดเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงติดโควิดไหมเพราะคนไปเยอะคำชะโนดเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้คำชะโนดก็มีการจัดระเบียบที่ดีมากคนจะมาต้องฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดต้องตรวจยังไงมีรายละเอียดเข้าไปวันนี้จุดสำคัญจริงๆนะในสายตาผมนะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะฮะนอกจากคำชะโนดเนี่ยคำชะโนดก็สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไรตัวมีอะไรก็ว่าไปแลมโบอีสานเนี่ยรวมถึงอานนท์แสนน่านไปดูสถานที่ไปด้วยแล้วคำชะโนดนะคำชะโนดนะคะเตรียมดูเตรียมที่เตรียมทางว่าเฮ้ยตรงไหนยังไงแล้วการบริหารจัดการเป็นยังไงในพื้นที่นี่ลำโบอีสานนะลงไปที่อุดรเมื่อวันก่อนแล้วถือพานบายสีด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าพานบายสีนะเอาไปกราบขอพรนะอันนี้คือลำโบอีสานนะทีนี้จุดสำคัญเนี่ยผมว่าเนี่ยคือจุดที่จะไปตรวจความก้าวหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีค่ะพระธรรมวิสุทธิมงคลนะจุดนั้นต่างหากที่น่าสนใจนะหลังจากที่คุณนิพิธอินทรสมบัติพัทลุงเนี่ยได้ออกมาเขียน Facebook เชิงตัดเพาะต่อว่าแล้วก็ประกาศให้ทุกคนทราบทั่วกันว่ามีแนวโน้มและล่ะค่ะว่าคุณนิพิธเนี่ยจะออกไปร่วมวงไพบูลย์กันกับพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นของกลุ่มสี่กุมารก็จะมีคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์คุณอุตมะอาจารย์อุตมะคุณสนธิรัตน์แล้วก็อาจารย์ที่ใส่แว่นน่ะเชื่ออะไรแต่ถ้าจะเป็นเขาจะโกรธอ่ะที่ใส่แว่นหน้าเหมือนโนบิตะชื่ออะไรนะไม่มีใค
ใหญ่จำผมได้เลยหรอเดี๋ยวก็ออกครับเดี๋ยวก็นึกออกครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะช่วยเรานึกเองละค่ะนะคะก็คือจะเป็นพรรคใหม่ของกลุ่มที่ออกไปจากพลังประชารัฐครับนะคะเขาจะตั้งพรรคใหม่แล้วคุณนิพิษก็จะมารวมกันที่นี่คุณนิพิษก็จะลุยพัทลุงเลยละค่ะพัทลุงคราวที่แล้วเนี่ยคุณนิพิษสูญเสียให้กับเพื่อภูมิใจไทยครับใช่ไหมคะแล้วคุณนิพิษเนี่ยพูดเลยว่าสถานการณ์ของคุณนิพิษในพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยไม่มีที่ยืนครับเพราะชนะลงสมัครเนี่ยชนะ8ครั้งแพ้1ครั้งตายครับคุณนิพิษใช้คำนี้เลยลง8ครั้งพอครั้งที่9แพ้ตายไม่มีที่ยืนเพราะนั้นอย่าเลยดีกว่าออกไปวันนี้มีคนไปถามหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์คือคุณนิพิษในพัทลุงคุณจุรินทร์ที่ไหนคะคุณจุรินทร์อยู่พังงาครับใช่ไหมไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลใส่ใต้แล้วคุณนิพิษเมื่อก่อนเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลพรรคใต้อันนี้จะเป็นโมเดลของพรรคประชาธิปัตย์เขาจะมีหัวหน้าแล้วก็มีรองหัวหน้าและรองหัวหน้าเขาจะแยกย้ายกันเป็นกลุ่มเป็นภาคโมเดลเดียวกันนี่แหละค่ะเขาจะไปใช้ที่พลังประชารัฐคุณพีรพันธ์เอาไปใช้ที่พลังประชารัฐแต่จะใช้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะจะได้หรือเปล่าจะได้ใช้หรือเปล่าเพราะพรรคนี้ก็แก่นกันเหลือเกินแต่ละคนนี่ฤทธิ์เดชเยอะนะคะเป็นที่ลือชาแต่ว่าวันนี้มีการประชุมครม.ค่ะนะคะแล้วทุกคนวิ่งไปจับตามองดูคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละค่ะพูดถึงกรณีคุณนิพิษอดีตส.ส.พัทลุงอดีตรองหัวหน้าพรรคที่เตรียมจะยื่นหนังสือลาออกจากพรรคแล้วก็จะไปอยู่กับพรรคสีกุมารเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปฟังทุกถ้อยกระทงความจากปากของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านนิพนธ์บุญยามณีได้พูดชัดเจนแล้วนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะแล้วก็คุณนิพิษก็ยังไม่ได้ลาออกเพราะนั้นยังไม่ขอให้ความเห็นอะไรทั้งสิ้นก็ถือว่าท่านนิพนธ์ได้ชี้แจงไปแล้วเรื่องที่ยืนว่าพรรคให้ที่ยืนไปในเรื่องอะไรแล้วบ้างนะครับเพราะมันสะท้อนภาพอะไรในปัจจุบันไหมครับการที่มันต้องมองทั้งสองด้านจะดูเฉพาะพรรคอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องดูตัวบุคคลด้วยว่าแต่ละท่านเนี่ยท่านมีเหตุผลอะไรอันนี้ก็ต้องให้ท่านเป็นผู้ตอบพรรคไปตอบแทนไม่ได้แต่สำหรับพรรคเนี่ยผมเรียนว่าพรรคให้โอกาสทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะให้ที่ยืนกับทุกคนนะครับตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ตามตำแหน่งที่มีก็ได้คุยกันเป็นระยะอยู่แล้วครับนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องภายในที่ผมขออนุญาตที่จะไม่เรียนตรงนี้นะครับแล้วก็คุณนิพิษก็ยังไม่ได้ลาออกจนถึงวันนี้นะครับคุณนิพนธ์เคยพูดว่ายังไงนะคะคุณนิพนธ์เคยบอกว่าคือทุกคนในพรรคเนี่ยคุณนิพิษเองก็มีที่ยืนในพรรคครับแม้ว่าเลือกตั้งภาคใต้เนี่ยจะไม่ได้กวาดที่นั่งตามที่เป้าหมายไว้เพราะว่าตอนที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณนิพิษเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้แต่คุณนิพนธ์ก็บอกไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรในปัญหากันในเรื่องของการไม่มีที่ยืนนะที่คุณนิพนธ์บอกไปนะครับค่ะแต่ว่าคือดูท่าทีของคุณจุรินทร์วันนี้เหมือนกับว่าจะยื้อไม่ให้ออกกันนะคะแต่คุณนิพิษก็ดูท่าทีแล้วเนี่ยออกแน่นอนไปอยู่ที่พักของสี่กุมารส่วนจะชื่อพักอะไรเดี๋ยวจะมีตามมาไปฟังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐคือเป็นหัวหน้าพักที่อายุมากที่สุดจากทุกพักที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าจะมีพลังอำนาจมากที่สุดเหมือนกัน แล้วก็สามารถที่จะควบคุมพักที่แบบเต็มไปด้วยแก่นกะโหลกไม่ใช่แก่นแบบคือแต่ละคนเนี่ยฤทธิ์เดชเยอะแยะทั้งนั้นเลยหนามเยอะเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวเต็มไปหมดคือเป็นพรรคที่แบบโอ้โหเธอจับปูใส่กระด้งอ่ะและเป็นหัวหน้าพรรคที่อายุมากที่สุดนะคะดูสถานการณ์แล้วเนี่ยก็แต่คุมอยู่หมัดได้หมดเดินช้าที่สุดแต่คุมได้เร็วที่สุดใช่วันนี้พลเอกประวิตรถูกถามกรณีที่งานเลี้ยงของพรรคเนี่ยเลื่อนออกไปเลื่อนงานเลี้ยงพรรคในวันที่3นี้ออกไปอีกก็แสดงว่าเลื่อนเป็นครั้งที่2ถูกมั้ยครับคือตอนนี้เลื่อนมา1แล้วเมื่อปลายพฤศจิกาจะมีต้นธันวาแล้วต้นธันวาเลื่อนอีกเลื่อนไปอ้าวคนถามว่าอ้าวถ้าเลื่อนแบบนี้แสดงว่าคนไม่อยากมาใช่มั้ยมันไม่ได้งานเลี้ยงพรรคพลังประชารัฐนะมันเป็นงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ถามว่าเลื่อนงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลออกไปอีกเนี่ยเนื่องจากอะไรลุงป้อมตอบเด็ดดวงมากเนื่องจากโควิดนั่นอีกนานเลยลุงแค่โควิดไปฟังลุงป้อมโควิดยังไม่มีเรื่องเลยเรื่องโควิดอย่างเดียวโควิดให้โควิดหายดีก่อนโควิดให้ดีก่อนแล้วค่อยเลี้ยงในก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่ามันเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะให้พรรครัฐบาลประกาศสัญญาบันเพื่อสนับสนุนเอกชนเป็นนายกต่อจริงใช่ไหมคะเร
รื่องอะไรว่าพรรคร่วมเขาต้องอ๋อไม่มันก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วล่ะก็แล้วแต่พรรคร่วมดิเราลองไปถามพรรคร่วมดูสิคือคำตอบว่าโควิดเนี่ยนะคะนี่เตรียมมาแล้วนะให้ตอบว่าโควิดเพราะโควิดนี่มันจะยาวไปถึงปีหน้าเลยลุงใช่ลุงแล้วโอไมครอนขึ้นมาอีกคือลุงฮะเราสามารถที่จะทานอาหารร่วมกันได้โดยเป็นชุดค่ะครับแล้วก็ใช้แก้วคนละใบนะคะในที่เคก่อนเข้างานก็ได้ใช่ใช่ใช้แก้วไวน์คนละใบแก้วเบียร์คนละใบอาหารคนละชุดกันไปไม่ปะปนกันไม่มีแม้แต่ช้อนกลางด้วยช้อนกูอย่างเดียวเลยครับเป็นชุดกันอย่างเดียวเลยลุงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เกิดความแตกร้าวหรือว่าไม่เกิดความกินแหนงแคลงใจกันนะเขาคงกินข้าวกันไปแล้วล่ะอาจจะสบตากันไม่ได้ไงครับเพราะว่าโควิดแต่มันมีคำถามจากนักข่าวเมื่อสักครู่นี้มันมากคือถามยาวมากเลยค่ะถามจบแล้วลุงตอบว่าเรื่องอะไร ถามจบแล้วนะลุงตอบว่าเรื่องอะไร คือเขาถามว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจัดงานเลี้ยงเนี่ยเพื่อที่จะรวมพรรคร่วมมาทั้งหมดแล้วให้ประกาศสัตยาบันร่วมกันว่าเราทั้งผองจะเกาะกลุ่มเกาะเกี่ยวกันไปจนถึงวันเลือกตั้งมาเลือกตั้งเสร็จแล้วเราจะหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัย ก็เลยทำให้หลายพรรคเนี่ยแย้งอ่ะเฮ้ยเราเอาก็แต่หัววันอย่างนี้เลยวะ เดี๋ยวก่อนแล้วกันนะดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเรือจะเอียงกระเทยเล่เราล่มจะเราจะได้มีเสียคำสัตย์ไงเข้าใจไหมปรากฏว่าลุงบอกเรื่องอะไรเหรอเรื่องอะไรลุงไม่ตอบค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ตอบว่าการจะหนุนไม่หนุนให้ไปถามพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะหนุนไหมไม่ต้องมาถามลุงนะคะทีนี้เมื่อมีนักข่าวถามว่าการลงพื้นที่เนี่ยทำให้เพื่อไทยออกมาตอบว่าตอบขานว่าเป็นการลงพื้นที่คือนายกเนี่ยตอนนี้ไปที่นู่นที่นั่นที่นี่เพื่อเป็นการขายนโยบายพลังประชารัฐหรือเปล่าสร้างความได้เปรียบทางการเมืองหรือเปล่าพลเอกประวิตรตอบว่าเปล่าไปดูเรื่องน้ำดูเรื่องให้ประชาชนเนี่ยอยู่กินดีอยู่ดีขึ้นไม่ได้ไปหาเสียงคุณลุงคะไม่ได้ไปหาเสียงถามว่ากลุ่มสามมิตรน่ะจะย้ายจากพลังประชารัฐกลับไปเพื่อไทยจริงไหมไปถามพลเอกประวิตรค่ะก็ไปถามสามมิตรดูตอนนี้ยังไม่มีทิศทางไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงก็ไปถามสามมิตรดูสามมิตรบอกว่าไม่ไปเปล่าไม่ไปก็ไม่ไปเป็นการบีบท่านจะบีบท่านธรรมนัสในการบีบหรือเปล่าบีบเลยนะว่าเขาถ้าแบบว่าไม่เขามามีบทบาทเขาก็จะออกจากพรรคอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนะแต่ได้คุยกับคุณสามีไหมคะว่าทำไมข่าวแบบนี้ออกมาก็ต้องไปถามเขาไม่ใช่ไปถามผมจะไปรู้ได้ไงแล้วนะมันคือเขามีการแต่เขาเป็นการนัดข้อกันระหว่างลุงตู่เออไม่มีไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่มีการงัดข้อการคือไม่คือระหว่างลุงป้อมกับบิ๊กตู่เนี่ยก็ไม่ได้ทะเลาะ กันและอันนี้บอกได้เลยนะยืนยันได้เลยนะคะว่าระหว่างบิ๊กป้อมบิ๊กตู่แล้วก็บิ๊กป๊อกเนี่ย3คนนี้ไม่มีวันทะเลาะ กันไม่มีทางไม่ต้องไปถามอีกแล้วและส่วนระหว่าง3ปอนี้กับ3บิ๊กทะเลาะ กันมั้ยทะเลาะค่ะ อันนี้เรื่องจริงเลยก็คือ3บิ๊กเค้าก็จะแบบแก่นแก้วของเค้าสามบิ๊กเค้าดันคราวที่แล้วไม่สำเร็จไงที่จะเปลี่ยนเลขาธิการพรรคไม่สำเร็จแล้วกระทรวงการคลังด้วยอยากได้คลังอ่ะอยากได้อ่ะทำไมไม่ให้อ่ะ เค้าก็จะของเค้าจะแก่นเซียวเค้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะคือถามว่าแล้ว3บิ๊กกับธรรมนัสน่ะเค้าทะเลาะ กันมั้ยเค้าไม่มองหน้ากันหรอกค่ะเค้าไม่ได้ทะเลาะกันแต่เค้าไม่มองหน้ากันเค้าไม่มองหน้ากันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็น3ก๊กแล้วนะคะอยู่ในนั้นและธรรมนัสล่ะเกาะเกี่ยวกับใครบ้างก็หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้น3มิตรก็ต้องขยายอาณาจักรธรรมนัสก็ต้องขยายอาณาจักรนี่อาณาจักรที่1อาณาจักรที่2และส่วน3ปอล่ะ3ปอบอกทั้งหมดคืออาณาจักรของเราทั้งหมดนี่เรื่องของเรื่องนี้คือพลังประชารัฐเขาก็เลยให้คุณพีเนี่ยไปดำเนินการทำโมเดลพักมันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่าเป็นพักเฉพาะกิจหรือพักทหารแยกเป็นพักภาคแล้วดูแลกันไปแล้วคำถามว่าเขาจะฟังคุณพีไหมไม่คำตอบคือไม่อันนี้คือเรื่องจริงอะนะคะทีนี้ถามถึงผลการเลือกตั้งอบต.และเลือกตั้งนายกอบต.สมาชิกอบต.พลเอกประวิตรทั้งหมดมีกี่ที่นะ 5,300 ประมาณ 5,300 ใช่ไหมคะ 5,300 ลุงป้อมบอกว่าลุงป้อมได้มา 4,500 มันเยอะมากเลยนะลุงป้อมลุงป้อมทำไมนับไวอะนะ 4,500 นี่ตก 90% ของทั้งประเทศเลยนะครับเนี่ยลูกป้อมทำให้ชอบพนิกาเนี่ยตกใจเลยนะลูกป้อมบอกว่าลูกป้อมได้มา 4,500 และขอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เลือกพลังประชารัฐเป็นนายกอบต.และสมาชิกอบต.ไปฟังค่ะตั้งอบต.สอบต.ที่ผ่านมาได้มา 4,500 ค่ะขอบคุณประชาชนขอบคุณเนี่ยขอบคุณประชาชนที่
ได้เลือกพรรคพลังประชารัฐมาแล้วครับก็พูดไม่เห็นชมเลยว่าได้เยอะเก่งค่ะจะเป็นนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมคะสำหรับพลังประชารัฐไม่เห็นชมเลยว่าฉันได้มาตั้ง 4,500 จาก 5,274 ไม่เห็นชมเลยลุงมันเกินกว่าที่จะชมแล้วนะ 4,500 นี่มันราคาเหมาป่ะลุงเอาตีเลขกลมๆ 5,300 จริงมัน 5,274 อ่ะเธอแล้วถ้าเธอได้มา 4,500 นะเธอได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ 90% น่ะ 90% เกือบ 90% นะลุงถ้าลุงฟาดขึ้นมา 90% ขนาดนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนะถ้าสส500คนเนี่ยลุงจะได้450คนเลยนะเยอะกว่าเป้าทักษิณอีกโตเป้าทักษิณเขาวางไว้377อย่าลืมนะว่าเพราะว่านายกอบตกับสมาชิกอบตมันเป็นเบสออนทูสตอรี่นะเธอมันเป็นเบสอะมันเป็นหัวคะแนนเพื่อไต่ไปสู่สสอบตเนี่ยคือเป็นมือไม้ของอบจครับและอบจเนี่ยเป็นมือไม้ของสสครับสสรวมกันทั้งหมดแล้วเป็นรมช.รมช.เป็นหลายๆสมัยสสแล้วเป็นรมว.อันนี้คือการเมืองในประเทศไทยเพราะนั้นถ้าลุงบอกลุงกวาดอบต.ได้ 4,500 แล้วลุงพูดง่ายๆมากเลยนะถามว่าได้มาเท่าไหร่ 4,500 ยังก็ถามว่าลุงตอนนี้มีตังค์เหลือเท่าไหร่ 4,500 น้อยไปพี่ตังค์เหลือ 4,500 นี่น้อยไปนะตังค์เหลือเท่าไหร่เนี่ยใช่บอกว่าเนี่ยได้อบต.เท่าไหร่ได้ 4,500 อันนี้เลิกเหอะเลือกตั้งสสแกก็ได้หมดอ่ะยุบสภาเลยวันนี้เลยแบบพรุ่งนี้เราจะได้450เสียงใช่ลุงทำได้เลยหมดแล้วยังมีลุงนะไม่เห็นชมเลยนานเก่งมากค่ะคุณลุงคะวันนี้คุณมราผู้ศิลปะอาชาอย่าลืมว่าอันนี้คือสุพรรณบุรีนะฮะสุพรรณบุรีคืออันนี้ประเด็นแรกก่อนเขาไปถามคุณวราวุธเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนการพบปะกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยซึ่งเลื่อน1มาแล้วมาเป็นเลื่อน2เนี่ยแต่เลื่อน2นี่เลื่อนไปอีกนะคะอย่างไรบ้างไปถามแกนนําใหญ่ของชาติไทยค่ะก็ได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คงต้องแล้วแต่เจ้าภาพนะครับถ้าเจ้าภาพจะมีประสงค์อย่างไรก็พอตอนแรกบอกว่าจะนัดเราก็รับทราบตอนนี้พอแจ้งยกเลิกเราก็รับทราบนะครับเพียงแต่ว่าก็คงมีเหตุผลจำเป็นนะครับแล้วแต่คนเชิญนะครับไม่ได้แจ้งให้ทราบครับไม่ได้แจ้งให้ทราบเราก็รับทราบว่าได้มีการเลื่อนออกไปก่อนหรือว่ายกเลิกการจัดนะครับก็โอเคครับเท่าที่ได้รับทราบมาคือการยกเลิกนะครับยกเลิกการจัดนะครับค่ะเท่าที่ทราบมาคือมีการยกเลิกค่ะก็คือไปบังคับให้เขาร่วมสัตยาบันน่ะเธอใครจะไปร่วมสัตยาบันล่ะตอนนี้นะคะทีนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยแหละค่ะซึ่งมีข่าวว่าจะพาสามมิตรทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าไปอยู่กับเพื่อไทยเพราะว่าเขาก็มาจากทางไทยรักไทยนะคะมาจากทางนั้นเนี่ยนะคะเข้ามาทางนี้เนี่ยทหารน่าจะรถถังไปเชิญมาหรือยังไงก็ไม่ทราบทีนี้มีข่าวว่าจะกลับไปปรากฏว่าวันนี้คุณสมศักดิ์พูดชัดมากค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่ารัฐบาลมีเวลาเหลืออัน1ปี6เดือนแล้วนะคะในการจะคุยกันเรื่องเลือกตั้งคราวหน้าหรือว่าจะย้ายพรรคหรือยังไรก็ตามทีแต่เวลานี้ตอนนี้เราเห็นแสงแห่งสุขค่ะแสงแห่งสุขเป็นอย่างไรแล้วเรื่องการเมืองเป็นอย่างไรจะย้ายหรือไม่ย้ายอย่างไรไปฟังคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะข่าวว่ากลุ่มสามมิตรจะไปแปรพรรคอยู่กับพรรคเพื่อไทยค่ะท่านต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีเวลามากกว่า1ปีกับ6เดือนในการที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งหรือการย้ายพรรคเนี่ยผมดูแล้วไม่ธรรมชาติก็อาจจะมีผู้คนที่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองดูในภาพรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยนะครับประเทศไทยหรือรัฐบาลเนี่ยเหมือนพวกเรากำลังออกจากมุมมองแห่งความมืดเราเริ่มเห็นแสงที่มันจะเป็นความสุขสดชื่นของประเทศเราเนี่ยเรื่องของโควิดเรื่องของน้ำท่วมในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังเริ่มและรัฐบาลมีเวลาที่จะทำงานแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็พยายามปล่อยข่าวออกมาสื่อมวลชนก็รู้แล้วว่าการปล่อยข่าวออกมาเนี่ยฉบับแรกเป็นใครผมก็รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มองแล้วยังไงครับว่าในเรื่องของการเมืองยังไม่ควรที่จะมาพูดกันในระยะเวลานี้นักการเมืองพูดเรื่องการเมืองมันง่ายมันไม่ต้องคิดอะไรแต่ว่าในเรื่องของงานที่ได้รับผิดชอบในแต่ละส่วนและก็ในเรื่องของแต่ละกระทรวงเนี่ยก็สมควรที่จะต้องเร่งรัดผลงานออกมา
ท่านขาการมีกระแสข่าวอันนี้มันเป็นการบีบหรือเป็นการกดดันภายในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันเองหรือเปล่าคะก็เป็นเรื่องของงานนะฮะบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงานในส่วนของตัวเองในเรื่องของรัฐบาลเรื่องของใครต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรื่องนี้เราไปถามสื่อฉบับแรกอะที่เขียนมาเรารู้ไปหมดแล้วว่าใครเป็นคนที่เริ่มตรงนี้เราอยากไปทำลายกันผมก็ไม่อยากที่จะพูดนะครับแล้วก็ยังไม่มีการพูดคุยกันทั้งสิ้นในเรื่องข่าวที่ออกมานั้นน่ะนะครับเราดูผมเช็คถามผู้คนในคนที่รักๆกันเนี่ยในการเมืองเราเนี่ยไม่มีใครพูดคุยแล้วไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทั้งสิ้นครับคือต้นตอข่าวลือเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐนะคะที่อยากได้อยากดีอยากมีแล้วไม่ได้ก็เลยไปปล่อยข่าวลือกับสื่อที่ตัวเองสนิทสนมกันดีว่าสามมิตรเนี่ยตัดสินใจแล้วจะย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยเขาประกาศเลยว่าเขาจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในคราวหน้าแลนสไลด์ใหม่แล้วแลนสไลด์เขาประกาศเลยว่าชั้นเลือกตั้งคราวที่แล้วได้มั้ยคุณทักษิณพูดว่าภูเขาถล่มอ่ะหิมะถล่มเนี่ยคือหิมะถล่มทลายจะชนะแบบถล่มทลายคือเนี่ยคราวเนี้ยจะถล่มทลายแล้วสุดท้ายก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คือแบบคะแนนสูสีกันมากคราวที่แล้วสูสีกันมากนะคะส่วนหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มสามมิตรเนี่ยนะไปพูดคุยกับทางด้านของพรรคเพื่อไทยโดยที่บอกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจจะกลับไปสังกัดพรรคเพื่อไทยก็ได้ซึ่งวันนี้คุณธนากรนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงประเด็นนี้ด้วยนะบอกว่ายืนยันนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงน่าจะเป็นการปล่อยข่าวจากผู้ที่หวังดีประสงค์ร้ายมากกว่าบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีกลุ่มสามมิตรแล้วแต่ว่าตัวเองก็ยังรักแล้วก็เคารพทั้งท่านสมศักดิ์ท่านสุริยะนะคะแล้วก็รวมไปถึงในประเด็นที่มีกระแสแบบนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคุยกับคุณสมศักดิ์อยู่เป็นประจำคุณสมศักดิ์ก็ยืนยันชัดเจนนะว่าอยู่กับลุงตู่จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของลุงป้อมนะคะที่สนับสนุนลุงตู่แน่นอนแล้วก็ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลายนโยบายที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้พรรคการเมืองคู่แข่งเกรงกลัวว่าจะมีการเสียคะแนนจะต้องออกมาดิสเครดิตรัฐบาลอยู่หลายครั้งทางด้านของคุณธนากรบอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยยังบอกด้วยนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกระแสนิยมยังไปต่อได้เพราะว่าท่านมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ซื่อสัตย์สุจริตนอกเหนือจากนี้ค่ะเวลาก่อนที่จะมีการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยลุงตู่เองก็มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอคุณธนากรบอกว่ายืนยันนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าทุกคนจะยังอยู่ช่วยงานท่านนายกต่อไปอย่างแน่นอนยังไงก็ตามขอให้คนที่ชอบปล่อยข่าวดิสเครดิตรัฐบาลเนี่ยหยุดพฤติกรรมดังกล่าวได้แล้วหันมาพลิกโฉมประเทศไทยของเรากันดีกว่าส่วนตัวเองจะอยู่กับลุงตู่ทั้งตัวและก็หัวใจเพราะว่ามั่นใจในตัวลุงตู่ที่มีความรักชาติประชาชนรวมไปถึงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ข่าวนี้เนี่ยเป็นกระแสขึ้นมาโดยบอกว่าทุกสื่อมวลชนเนี่ยอ้างแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยค่ะพออ้างแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะมีการไปคุยจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเดิมเนี่ยมาจากพรรคเพื่อไทยจะกลับไปพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะนั่นคือประเด็นหนึ่งนะถ้ามีการไปคุยจริงหรือถัดมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องการปล่อยข่าวให้ในพรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยตีกันเองไงแล้วก็ไม่ไว้วางใจกันเองสามมิตรจะไปเหรอเนี่ยสามมิตรไม่พอใจธรรมนัสนะเดี๋ยวมันก็จะตีกันเองไงจะกลับไปอยู่ที่นู่นดีกว่าเดี๋ยวในพลังประชารัฐเนี่ยจะตีกันเองเลยนะครับมีคนปล่อยข่าวแบบนั้นไหมเจอคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะฮะบอกว่าจะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยตามที่เป็นข่าวไหมขอตอบพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมกันตรงนี้เลยครับผมไม่ทราบว่าใครปล่อยข่าวและมุ่งหวังในวัตถุประสงค์ใดตลอดทั้งวันมีการสอบถามกันเข้ามาไม่ขาดสายเรื่องที่ว่าผมจะย้ายพรรคการเมืองผมขอเรียนแบบนี้ว่าผมเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกลมหายใจก่อนหน้านี้ผมเคยให้คำมั่นยืนยันมาหลายครั้งหลายหนแล้วขอเคียงข้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณลุงป้อมทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดังนั้นข่าวคราวการย้ายพรรคที่มีกระแสออกมาทั้งวันล้วนแล้วเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นขอให้ทราบโดยทั่วกันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าผมจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงเท่านั้นและยืนยันไม่มีทางแปรพรรคนี่ฮะแน่นค่ะคือไม่มีทางแปรพรรคเนี่ยคือไม่แปรพรรคเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ย้ายพรรคนะค่ะแต่คำว่าไม่ได้บอกว่าไม่ย้ายพรรคผมแปลแบบนี้คุณผู้ชมคุณสุชาติเนี่ยบอกสนับสนุน
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่แปลพรรคพรรคที่แปลว่าหน้าพรรคที่แปลว่าหน้าไม่ใช่พรรคการเมืองแบบนี้เนี่ยคือไม่ย้ายพรรคหรอกไม่ย้ายไปเพื่อไทยหรอกย้ายแต่ถ้าลุงตู่ไปยังหูพรรคอื่นเดี๋ยวไม่แน่เพราะสนับสนุนลุงตู่ไงใช่อันนี้ก็รอดูต่อไปแล้วกันค่ะก็คือคุณอนุชานาคาสายเนี่ยนะคะพอผู้สื่อข่าวไปเจอเนี่ยก็เลยสอบถามว่าตกลงแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยมันจริงอย่างมันจริงเท็จอย่างไรที่ว่ากลุ่มสามิตรเนี่ยจะย้ายอยู่พรรคเพื่อไทยคุณอนุชาบอกว่าไม่จริงนะคะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้ข่าวคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคือเคยสงสัยไหมว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งตัวคุณอนุชาคุณสมศักดิ์มักจะเป็นเป้าหมายในการถูกปล่อยข่าวเสมอนะคะไปฟังว่าคุณอนุชาตอบประเด็นนี้อย่างไรค่ะไม่รู้ใครให้ข่าวต้องไปถามคนให้ข่าวเนาะฮะเล่นบอกข่าวไปคนรู้จะไปนู่นคนนี้จะไปนี่ผมว่าคนที่ปล่อยข่าวก็น่าจะหวังผลอะไรบางอย่างไม่เห็นมีหลักเลยมีตั้งหลายนั้นนะกลุ่มสามมิตรก็ไม่เห็นมีกลุ่มสามมิตรไม่มีแล้วนะไม่มีหรอกกลุ่มสามมิตรอะมีแต่คนที่ทำงานการเมืองอยู่พรรคพลังชลัดนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะผมส่วนใหญ่ผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วการเมืองพวกเราก็เห็นอยู่นะครับแล้วก็ผมเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะถึงมีข่าวน้อยนะไม่ใช่คิดว่าจะพูดอะไรก็พูดง่ายๆนะครับก็คือยังยืนยันว่ายืนยันว่าไม่ได้มีความคิดในข่าวแบบข่าวที่ปล่อยออกมาแน่นอนนะครับยืนยันครับนี่ฮะค่ะอีกคนนึงครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกปล่อยข่าวนะว่าจะย้ายกลับไปอยู่พรรคเพื่อไทยวันนี้นักข่าวไปเจอเนี่ยคุณสุริยะยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอเท่านั้นไม่ตอบนะฮะไม่ตอบเหรอคะไม่ตอบประเด็นนี้จริงๆเนี่ยยังมีอีกกวนหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งนะที่บอกว่าจะย้ายไปภูมิใจไทยก็คือกวนของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ซึ่งคุณวิรัตตอนนี้เนี่ยถูกให้ยุติในการทำหน้าที่การเป็นส.ส.แต่ว่าคุณวิรัตเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังหลักพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาเพราะอะไรคุณวิรัตเนี่ยนะฮะส่งทั้งเมียส่งทั้งลูกทุกคนเนี่ยนะครับลงสมัครส.ส.เนี่ยนะครับแทบทั้งนั้นคนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยก็ไม่แน่เราก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ข่าวของคุณวิรัตนั้นยังเงียบๆอยู่แต่กลุ่มสามมิตรเนี่ยทุกคนออกมาปฏิเสธนะแล้วถ้าไปถามนายกว่าไงครับน้องมวยคือผู้สื่อข่าวก็เจอแล้วก็ถามว่าตกลงแล้วเนี่ยกระแสที่กลุ่มสามมิตรจะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยลุงตู่ว่ายังไงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าตกลงแล้วลุงตู่ตอบหรือว่าจะปฏิเสธในการตอบเรื่องนี้ค่ะทางกลุ่มสามมิตรก็ออกมาก็คือพอผู้สื่อข่าวถามปุ๊บเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็สายหัวแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามย้ำอีกนะว่าเรื่องของการเมืองที่มันจะมีการดีลกันแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมลุงตู่มาตอบตอนหลังบอกว่าไม่มีมันเป็นแค่การปล่อยข่าวเป็นเพียงแค่การปล่อยข่าวออกมาเท่านั้นในขณะที่อีกพรรคนึงครับนั่นก็คือประชาธิปัตย์ก็มีกระแสเสียงว่าทางด้านคุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงแล้วก็เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้นั้นเนี่ยนะฮะจะมีการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็บอกว่านี่ได้ข่าวว่าทางด้านคุณนิพิธนั้นเนี่ยไปพูดคุยกับบรรดากลุ่มสี่กุมารนะก็คือคุณสมคิดคุณอุตมะเนี่ยจะไปตั้งพรรคใหม่นะครับเพราะว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่มีที่ยืนในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่อะไรอย่างไรนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้วันนี้คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์แกนนำกลุ่มสี่กุมารก็พูดถึงกรณีนี้นะครับก็บอกว่ายอมรับว่าได้มีการหารือกับคุณนิพิธจริงโดยถ้าทุกอย่างลงล็อกก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการทำงานร่วมกันนอกจากหารือกับคุณนิพิธแล้วยังได้มีการหารือกับกลุ่มการเมืองอีกหลายกลุ่มเข้าใจว่าทุกกลุ่มล้วนมีความต้องการหรือว่าแนวทางการดำเนินงานของตัวเองถ้าการเจรจาเป็นไปด้วยกันได้ก็ทำงานการเมืองร่วมกันโดยการทำงานของเราไม่ใช่เป็นพรรคเฉพาะกิจเป้าหมายคือการเดินไปอย่างมีอุดมการณ์เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างประโยชน์ต่อบ้านเมืองค่ะนี่ยอมรับมีการคุยกันจริงสำหรับคุณนิพิธแต่วันนี้เนี่ยคุณนิพนธ์นะคุณนิพนธ์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกคุณนิพิธเนี่ยเป็นขุมกำลังสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์จะย้ายได้ไงไม่ย้ายหรอกนี่คุณนิพนธ์ออกมาแบบนี้นะส่วนพอไปถามคุณสาธิตนะคะในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยว่ากรณีนี้เนี่ยตกลงเป็นอย่างไรบ้างก็บอกว่ายังไม่ทราบถึงเรื่องนี้เลยแล้วก็ถามว่าได้มีการพูดคุยกับคุณนิพิธแล้วหรือยังนะคะไปฟังทางด้านของคุณสาธิตตอบประเด็นนี้ค่ะผมไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเรื่องนี้ครับ
ไม่ได้คุยกับคุณนิพิษเลยฮะที่กรุงเทพมหานครของสสปทมตรงนี้เนี่ยทางประชาธิปัตย์เองก็เป็นเจ้าถิ่นเดิมคือที่เดิมไม่มีความกังวลอะไรเลยเดี๋ยวต้องถามท่านหัวหน้าพรรคแต่ว่าเราก็มีอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ของเราในกทม.เร็วๆนี้นะครับว่าภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่อาจจะดูว่าเราอาจจะเป็นความเก่าแต่ว่าเราก็อยากจะบอกว่าเรามีความเก่าในเรื่องความรอบคอบเราก็คิดเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมมากที่สุดส่วนเรื่องความใหม่เนี่ยก็ติดตามว่าในส่วนกทม.เราก็จะเสนอคนที่คิดว่ามีความทันสมัยเท่าทันกับโลกใหม่ในปัจจุบันนี่ฮะบอกยังไม่รู้ยังไม่รู้ส่วนคุณพนิษฐ์วิกิเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กแล้วนะบอกว่ากรณีที่ท่านนิพิษตัดสินใจและได้แสดงจุดยืนทางด้านการเมืองผมอยากจะให้กำลังใจและขอขอบคุณที่ท่านเป็นนักสู้ประชาธิปไตยและความถูกต้องของนักการเมืองโดยตลอดและขอบคุณที่ท่านเป็นต้นแบบของนักการเมืองที่มีความเป็นผู้นำด้านเสรีประชาธิปไตยอันดับต้นของประเทศและวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้สูญเสียบุคคลที่มีคุณภาพไปอีกคนซึ่งเป็นที่น่าเสียดายโพสต์แบบนี้ก็คือหมายความว่าไปแล้วอ่ะค่ะหน้านี้เนี่ยนะฮะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐโดยทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้มีการออกมาบอกว่าจะมีงานเลี้ยงะนะฮะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลตอนแรกเนี่ยก็จะมีแล้วก็บอกเลื่อนออกไปก่อนล่าสุดเดี๋ยววันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะเลื่อนออกไปอีกครั้งหนึ่งรอว่าให้สถานการณ์เนี่ยนะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายนอกจากนั้นเนี่ยพอนักข่าวเจอเนี่ยแน่นอนครับไม่ถามเรื่องเดียวแน่เรื่องที่หลายคนนั้นอยากรู้เรื่องที่หลายคนนั้นสนใจก็โดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มสามมิตรที่มีข่าวว่าจะย้ายกลับไปสังกัดพรรคเพื่อไทยเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยไปฟังทางด้านลุงป้อมตอบผู้สื่อข่าวครับโควิดยังไม่มีเรื่องเลยเรื่องโควิดอย่างเดียวโควิดให้โควิดหายดีก่อนโควิดให้ดีก่อนแล้วค่อยเลี้ยงค่ะไอ้ก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่ามันเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะให้ฝั่งรัฐบาลประกาศสัญญาบันเพื่อสนับสนุนเองจะเป็นนายกต่อที่จริงใช่ไหมคะเรื่องอะไรว่าพรรคร่วมต่อไม่ให้สนับสนุนนายกต่อไม่มันก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วล่ะก็แล้วแต่พรรครวมสิเราลองไปถามพรรคร่วมดูสิก็ไปถามสามมิตรดูตอนนี้ยังมีท่าหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงก็ไปถามสามมิตรดูสามมิตรบอกว่าไม่ไปไม่ไปก็ไม่ไปการบีบท่านจะบีบท่านทำมานานแล้วในการบีบหรือเปล่าครับบีบเลยนะถ้าเขาถ้าแบบว่าไม่เขามามีบทบาทเขาก็จะออกจากพรรคอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนะแต่ได้คุยกับคุณสามมิตรไหมครับว่าทำไมข่าวแบบนี้ออกมาก็ต้องไปถามเขาไม่ใช่ไปถามผมจะไปรู้ได้ไงแล้วนะมันคือเขาการแต่ว่าเป็นการนัดข้อกันระหว่างลุงตู่เอ้ยไม่มีให้ขึ้นเสียงต้องให้ขึ้นเสียงต้องไม่มีอย่างนี้ถามครั้งแรกตอบไม่มีเสียงเรียบเรียบถามซ้ำไม่มีก็บอกต้องให้ทำเสียงแข็งนี่นะท่านถามอีกครั้งหนึ่งนี่ลุงป้อมเดินหนีแล้วนะนอกจากนี้ยังมีการถามถึงเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งพลเอกประวิตรก็บอกว่าได้มา 4,500 ที่นั่งต้องขอบคุณประชาชนที่เลือกพรรคพลังประชารัฐก่อนย้อนถามสื่อว่าไม่เห็นชมเลยว่าได้เยอะแน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องนี้หลายคนบอกเอ้าพลังประชารัฐส่งด้วยเหรอพรรคการเมืองส่งไม่ได้ใช่ไหมล่ะในส่วนของอบต.แล้วก็สอบต.เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยลุงป้อมอธิบายยังไงไปฟังกันครับพักที่ช่วยเลือกก็ขอบคุณสมาชิกพักที่ได้ช่วยเอ้ยถึงไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่ตีความกันเขาไม่ตีความมีคอยจับผิดผมอยู่เรื่อยคอยจับผิดเรื่อยไม่ได้จับผิดครับทางนี้นะครับไปแล้วครับขอบครับขอบคุณครับหมายถึง 4,500 ที่สมาชิกช่วยเลือกไปครับขอบคุณเพราะมาเลือกร่างเลยนี่ฮะลุงป้อมอธิบายบอกว่าไม่ใช่เป็นของพรรคพลังประชารัฐนะฮะเขาเป็นสมาชิกพรรคแต่ไม่ได้หมายถึงพรรคพลังประชารัฐค่ะก็คือหมายความว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคส่งไปนี่บอกว่าหลายคนที่ลงสมัครสอบต.ลงสมัครอะไรก็ตามเนี่ยบางคนก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆแต่ไม่ได้มาเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือว่าลงในนามพรรคแต่อย่างใดนะครับ
นี่ลุงป้อมก็พยายามอธิบายนะครับส่วนกรณีที่บอกว่าเรื่องของกลุ่มสามมิตรเนี่ยนะคะยังเป็นกระแสอยู่ว่าจะย้ายไปกลับไปที่พรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรในวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอกับทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็เลยถามถึงกรณีนี้เลยว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าตกลงเนี่ยย้ายไปอยู่ย้ายกลับไปอยู่พรรคเพื่อไทยกระแสข่าวนี้จริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็บอกด้วยนะว่าการที่มีกระแสข่าวแบบนี้เนี่ยถามคุณสมศักดิ์เลยว่ามันเป็นการบีบพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ค่ะการมีกระแสข่าวแบบนี้มันเป็นการบีบหรือเป็นการกดดันภายในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันเองหรือเปล่าคะก็เป็นเรื่องของงานนะฮะบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงานในส่วนของตัวเองในเรื่องของรัฐบาลเรื่องของใครต่างๆแบบนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราไปถามสื่อฉบับแรกอะที่เขียนมาเรารู้ทั้งหมดแล้วว่าใครเป็นคนที่เริ่มตรงนี้เราอยากไปทำลายกันผมก็ไม่อยากที่จะพูดแล้วก็ยังไม่มีการพูดคุยกันทั้งสิ้นในเรื่องข่าวที่ออกมานั้นนะครับเราดูผมเช็คถามผู้คนในคนที่รักๆกันเนี่ยในการเมืองเราเนี่ยไม่มีการพูดคุยแล้วไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทั้งสิ้นครับว่ากลุ่มสามมิตรจะไปแปรพักอยู่กับพรรคเพื่อไทยค่ะท่านต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีเวลามากกว่า1ปีกับ6เดือนแต่การที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งหรือการย้ายพรรคเนี่ยผมดูแล้วไม่ธรรมชาติก็อาจจะมีผู้คนที่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองดูในภาพรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยนะครับประเทศไทยหรือรัฐบาลเนี่ยเหมือนพวกเรากำลังออกจากมุมมองแห่งความมืดเราเริ่มเห็นแสงที่มันจะเป็นความสุขสดชื่นของประเทศเราเนี่ยเรื่องของโควิดเรื่องของน้ำท่วมในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังเริ่มและรัฐบาลมีเวลาที่จะทำงานแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็พยายามปล่อยข่าวออกมาสื่อมวลชนก็รู้แล้วว่าการปล่อยข่าวออกมาเนี่ยฉบับแรกเป็นใครผมก็รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มองแล้วยังไงครับว่าในเรื่องของการเมืองยังไม่ควรที่จะมาพูดกันในระยะเวลานี้นักการเมืองพูดเรื่องการเมืองมันง่ายมันไม่ต้องคิดอะไรแต่ว่าในเรื่องของงานที่ได้รับผิดชอบในแต่ละส่วนและก็ในเรื่องของแต่ละกระทรวงเนี่ยก็สมควรที่จะต้องเร่งรัดผลงานออกมานี่ฮะค่ะก็เป็นอันว่าคุณสมศักดิ์นั้นเนี่ยยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ไปเจอคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานเนี่ยคุณสุริยะเนี่ยยิ้มแล้วก็สายหัวใช่ไหมฮะใช่ยิ้มแล้วก็สายหัวไม่พูดพอยิ้มแล้วสายหัวแล้วไม่พูดเนี่ยหลายคนก็ไปตีความบางคนบอกเฮ้ยลักษณะท่าทางแบบนี้ไปแน่ค่ะไปแน่ถ้าไม่ไปต้องบอกสิว่าไม่ไปนะครับเอาละเพื่อเคลียร์ชัดกันไปเลยวันนี้เจอคุณสุริยะตอบชัดๆไปฟังกันครับท่านก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วครับอยากได้ยินจากท่านสุริยะอีกท่านหนึ่งอ่ะแนวทางเดียวกันครับทางเดียวกันก็คือยืนยันอยู่กับพรรคประชารัฐใช่ไหมครับในอนาคตจะมีการย้ายพรรคไปซบพรรคอื่นไหมคะไม่มีทราบว่าข่าวนี้มันออกมาได้ยังไงนะท่านผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับไม่รู้ใครปล่อยข่าวนี้ขึ้นมาแต่เรายืนยันนะครับอยากจะพูดถึงคนปล่อยข่าวอย่างไรบ้างก็ไม่ทราบเขามีวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าเรานี่ยืนยันนะครับท่านชาวตุลายืนยันว่าเราจะพักการเมืองต่อไปครับเป็นการไม่ได้ถามไม่ได้ถามผมมั่นใจว่าเราคงไม่เปลี่ยนแปลงครับหัวหน้าพรรคไหมคะกับกระแสข่าวที่ออกมาไม่ต้องเคลียร์ครับผมเข้าใจอยู่แล้วข่าวแบบนี้มันเป็นการบีบร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าคะว่าต้องให้พื้นที่กับสามมิตรไม่ครับไม่ครับทางเรายังไงก็ยืนยันอยู่ท่านเป็นผู้ถือแล้วนะครับท่านครับนี่ฮะคราวนี้ก็ไม่ต้องไปตีความแล้วฮะยืนยันชัดๆแล้วยืนยันชัดยังอยู่กับพลังประชารัฐเช่นกันนะในที่ออกบอกว่าก็อาจจะมีการลาออกจากทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยนะก็ถามถึงประเด็นนี้เลยว่าได้พูดคุยถึงกรณีที่คุณนิพิษเนี่ยจะลาออกจากพรรคแล้วหรือยังแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ถามคุณจุรินทร์ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันมีการสะท้อนอะไรบ้างเพราะว่าอดีตส.ส. 5 สมัยที่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มานานเตรียมลาออกแบบนี้มันเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งคุณผู้ชมคือคุณจุรินทร์เนี่ยพูดบอกว่าตอนนี้คุณนิพิษยังไม่ลาออกจากพรรคแล้วก็ไม่ขอให้ความเห็นอะไรค่ะ
นิพนธ์บุญยามณีได้พูดชัดเจนแล้วนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะแล้วก็คุณนิพิษก็ยังไม่ได้ลาออกเพราะนั้นยังไม่ขอให้ความเห็นอะไรทั้งสิ้นก็ถือว่าท่านนิพนธ์ได้ชี้แจงไปแล้วเรื่องที่ยืนว่าพรรคให้ที่ยืนไปในเรื่องอะไรแล้วบ้างนะครับมันสะท้อนภาพอะไรในปัจจุบันไหมครับการที่มันต้องมองทั้งสองด้านจะดูเฉพาะพรรคอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องดูตัวบุคคลด้วยว่าแต่ละท่านเนี่ยท่านมีเหตุผลอะไรอันนี้ก็ต้องให้ท่านเป็นผู้ตอบพรรคไปตอบแทนไม่ได้แต่สำหรับพรรคเนี่ยผมเรียนว่าพรรคให้โอกาสทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะให้ที่ยืนกับทุกคนนะครับตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ตามตำแหน่งที่มีก็ได้คุยกันเป็นระยะอยู่แล้วครับนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องภายในที่ผมขออนุญาตที่จะไม่เรียนตรงนี้นะครับแล้วก็คุณพิษก็ยังไม่ได้ลาออกจนถึงวันนี้นะครับนี่ฮะนี่ในฐานะหัวหน้าพรรคนะไม่ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมคุณนิพนธ์ได้พูดไปหมดแล้วคือถ้าตามที่คุณนิพนธ์บอกเนี่ยก็คือว่าคุณนิพิษยังไม่ได้ลาออกนะคุณนิพิษยังไม่ได้ลาออกแต่นี่ครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่วงในสักทีเดียวนั่นก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องที่ทางด้านคุณนิพิษอินทรสมบัติลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะคุณเทพไทยก็บอกว่าตนได้ถามสาเหตุถึงการตัดสินใจลาออกจากพรรคเพราะคุณนิพิษเป็นสมาชิกเก่าแก่อยู่กับพรรคมานานกว่า30ปีมากกว่าตนเสียอีกการตัดสินใจทิ้งพรรคไม่ใช่การตัดสินใจง่ายๆต้องมีเหตุผลที่สำคัญมากคำตอบก็คือพรรคไม่ให้เกียรติกับท่านในฐานะสมาชิกอาวุโสนี่คุณเทพไทยบอกแบบนี้นะฮะและไม่ได้ดูแลเพื่อนอดีตส.ส.ของพรรคที่สอบตกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเลยทำให้ท่านหดหู่ใจเพราะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนอดีตส.ส.ที่ท่านเคยดูแลรับผิดชอบสมัยท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้นายนิพิษได้บอกว่าที่โทรมาพูดคุยกับตนเพื่อบอกกล่าวความในใจก่อนที่จะไปอำลาท่านอภิสิทธิ์และท่านชวนต่อไปคุณเทพไทยบอกว่าตนรู้สึกเสียดายที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องสูญเสียสมาชิกคนสำคัญไปอีกคนหนึ่งเพราะนายนิพิษคือส.ส.ของพรรคที่สู้ในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างดุเดือดอภิปรายได้อย่างแหลมคมคนหนึ่งสภาชุดนี้ขาดคุณนิพิษไปคุณนิพิษไปก็ทำให้ขาดสีสันทางการเมืองไปพอสมควรสุดท้ายเนี่ยนายนิพิษได้บอกว่าถ้าหากพรรคไม่ให้ความสำคัญก็ยินดีชวนไปร่วมงานกับท่านได้นะซึ่งตนก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าแม้ตนจะเป็นเสียงข้างน้อยในพรรคประชาธิปัตย์ความเห็นคือข้อเสนอแนะตนไม่มีน้ำหนักไม่มีความหมายและไม่มีใครให้ความสำคัญหรือนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเลยก็ตามแต่ตนเคารพวิถีทางประชาธิปไตยภายในพรรคถ้าเสียงข้างมากในพรรคมีมติออกมาเช่นไรก็ยอมรับมตินั้นแล้วคุณเทพไทยก็บอกว่าตนเองนั้นเกิดกับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคสุดท้ายของตัวเองนะแต่นี่บอกว่าคุยกับคุณนิพิษแล้วสาเหตุที่ลาออกเพราะพรรคไม่ให้เกียรติในฐานะสมาชิกอาวุโสนะเอาแหละดูต่อนะครับเพราะว่าข่าววงในเนี่ยบอกว่าไปแน่นะฮะมีการพูดคุยกันแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยทางกลุ่มสี่กุมารก็ยอมรับ มีการพูดคุยกับคุณนิพิษด้วยงานนี้เนี่ยนะดูแล้วกันครับเป็นอย่างไรต่อส่วนทางด้านของพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะคะก็เป็นควันหลงฐานะของอบต.คือล่าสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยทางด้านของคณะก้าวหน้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถคว้าตำแหน่งตรงอบต.ไปได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยไปเจอคุณทวราวุฒินี่แหละค่ะแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าคือกรณีที่ผลการเลือกตั้งอบต.ที่คณะก้าวหน้าเนี่ยสามารถชิงเก้าอี้นายกอบต.ในสุพรรณได้แบบนี้เนี่ยในอนาคตมันจะมีการกระทบพื้นที่เดิมของพรรคชาติไทยพัฒนาหรือไม่อย่างไรค่ะต้องเรียนว่าเราในจังหวัดสุพรรณนั้นเนี่ยเราไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดในระดับท้องถิ่นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาในระดับท้องถิ่นคือในระดับเทศบาลหรือในระดับอบต.นั้นเนี่ยก็จะเป็นญาติพี่น้องแล้วก็พรรคพวกกันทั้งนั้นนะครับก็คงต้องเรียนว่าต้องก็ถ้าหากเป็นตามที่ทางคณะก้าวหน้าได้แถลงก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแต่ว่าบางครั้งสนามเล็กกับสนามใหญ่ก็จะบางครั้งนะครับก็จะมีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับเคยเกิดเหตุการณ์เช่นว่าอย่างครั้งก่อนนะครับผู้สมัครของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บแล้วก็สอบไม่ได้ก็ลาออกแล้วก็มาเป็นท
ทีมทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับดังนั้นการเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอนนะครับที่สำคัญคือการได้มีโอกาสเข้ามาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนถือเป็นเรื่องที่ดีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ว่าพอสนามใหญ่ก็คงต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะครับคงไม่กลัวใช่ไหมครับว่าจะถูกต่อสนามใหญ่ด้วยอ๋อไม่สนใจอยู่แล้วครับใครมาก็เชิญครับนี่ฮะค่ะพอยต์สำคัญอยู่ที่สองประโยคสุดท้ายนั่นแหละครับคุณผู้ชมไม่สนใจอยู่แล้วครับใครมาก็เชิญใครมาก็เชิญก็คือสู้กันอ่ะค่ะก็สู้กันนะครับก็คุณท็อปเขาก็คงมั่นใจอ่ะในฐานเสียงของเขาค่ะเพราะว่าสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับไม่ได้เพิ่งมาทำแค่ปีสองปีใช่ทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับทำกันมายาวนานดังนั้นก็มั่นใจอยู่แล้วครับ